ั้งแรกที่นาเล็กได้เห็นรังเต่าที่เต่าจะมาวางไข่นะเมื่อเช้านี้เข้ามาขุดตรงนี้ขุดหลุมวางไข่แต่ยังไม่เห็นอะไรนะเห็นเป็นรูอยู่เนี่ยช่องจิตเตเลสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นายจะพามาดูเส้นทางของเต่าที่ขึ้นมาวางไข่นะเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะยังไม่เห็นเนี่ยมาถึงพงหญ้าตรงเนี้ยนี่แหละนี่เป็นรอยแหวกทางเข้าไปนี่มันมี2เส้นทางนะนี่อีก1เส้นทางแต่ว่าที่มันไปหารูมันจริงๆเนี่ยตรงนี้แหวกเป็นทางเลยนี่รอยหญ้าล้มเป็นทางเลยฮะนี่นะฮะแล้วก็มาถึงตรงนี้นี่ที่เป็นรูของเขาเป็นเขามาขุดหลุมเพื่อที่จะวางไข่แต่นาเล็กยังมองไม่เห็นนะยังมองไม่เห็นว่าข้างในมันมีอะไรเป็นรูเฉยๆยังไม่เห็นไข่นะยังไม่เห็นไข่เป็นแค่รูหลุมเฉยๆนี่รอยที่เข้ามานอนกกเนี่ยสงสัยมาขุดหลุมไว้ก่อนนะแล้วคงจะขึ้นมาไข่วันหลังนี่นะก็เป็นครั้งแรกที่เราเจอแบบนี้ก็เก็บมาฝากกันโอเคครับผมนี่แหละวันนี้ก็พามาชมรูรังของเต่านะที่ขุดหลุมเพื่อที่จะวางไข่กันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมสวัสดีครับ